วันนี้เขาก็มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายประชาชนปฏิรูปของเขานะคะเขาจะประชุมกันทุกสัปดาห์วันนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ยพรรคมุ่งทำการเมืองแบบใหม่ไม่สมคบคิดต่อรองหรือสมรู้ร่วมคิดกับใครในการตั้งรัฐบาลทั้งนั้นค่ะแต่จะให้ส.ส.ที่ได้มาเลือกผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถยืนยันสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อ ขออภัยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคไหนก็ตามพร้อมท้าค่ะถ้าผู้ที่เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เหมาะสมเสนอชื่อมาเลยค่ะชื่อบุคคลที่ดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมาให้ประชาชนได้เปรียบเทียบแต่ว่าไม่ควรโจมตีภาพลักษณ์ที่เป็นทหารอย่างเดียวนะคะคุณไพบูลย์ก็ประกาศนะครับบอกว่าพรรคประชาชนปฏิรูปเป็นเสาหลักทางการเมืองจะทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมไม่ใช้วาทกรรมอย่างการเมืองแบบเก่าก็ยกตัวอย่างเรื่องของการปฏิรูปกิจการสงฆ์ที่เขาบอกนะครับว่าไม่มีพรรคไหนกล้าทำเพราะกลัวเสียคะแนนรวมถึงการตั้งสภาประชาชนที่พรรคอื่นก็ไม่กล้าทำเพราะว่าบอกว่าพรรคอื่นต้องการคุมสภาผ่านหัวคะแนนโดยจำกัดบทบาทประชาชนไว้ระบุนะครับว่าพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยชอบใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือแต่ว่าพรรคของคุณไพบูลย์เนี่ยก่อตั้งมาเพื่อเป็นเครื่องมือของประชาชนครับมีเสียงคุณไพบูลย์ด้วยค่ะเชิญค่ะฝ่ายที่โจมตีว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่เหมาะสมต่างๆผมอยากจะให้พรรคการเมืองต่างๆนั้นเสนอมาสิครับว่าใครที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความสามารถให้พูดออกมาให้เปิดเผยแล้วก็ให้สังคมตรวจสอบว่าความซื่อสัตย์สุจริตและมีความสามารถของท่านนั้นเมื่อเทียบกับพลเอกประยุทธ์แล้วใครดีกว่ากันแต่ไม่ใช่ไปคอยจะโจมตีพลเอกประยุทธ์แต่ไม่โจมตีเรื่องความซื่อสัตย์นะครับแต่โจมตีว่าเป็นทหารมั่งนะเป็นเผด็จการมั่งเป็นการสืบทอดอำนาจมั่งถ้าแน่จริงให้โจมตีกันมาในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและมีความสามารถนี่ค่ะก็ชัดเจนในจุดยืนของคุณไพบูลย์นะคะก็พูดแบบนี้มาโดยตลอดว่าสนับสนุนใครอย่างไรนะคะนี่คุณไพบูลย์กำลังจะสื่อสารไปถึงคุณอดุลเขียวบริบูรณ์หรือเปล่าคะ